สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ำราชมงคลฮะมาดูครับเนี่ยฮะผมจะข้ามสะพานข้ามคลองฮะซึ่งเขาทําเอาไม้มาทําเป็นสะพานนะข้ามซึ่งก็ดูแล้วมันก็โอเคครับพอสรุปไม่ค่อยมีป่ามีแบบนี้ก็สดชื่นฮะสดชื่นมากส่วนนี้ก็เป็นสะพานไม้นะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคลองที่เขาก็จะมีเรือมาคอยให้บริการให้คนที่จะมาที่มาเช่ามาปั่นนะซึ่งขณะนี้เนี่ยประมาณ7 โมงเช้าฮะก็มีคนทยอยกันเข้ามาก็มาถ่ายรูปบ้างนะครับแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟแล้วก็จะมีกระท่อมกลางน้ำด้วยนะครับเนี่ยสระคลองขนาดใหญ่แล้วก็มีคนนั่งเต็มฮะแล้วก็จะมีพวกนักศึกษาฮะก็เดินกันทยอยเดินกันเข้ามานะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีร้านค้านะซึ่งขายพวกอาหารตามสั่งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกส้มตำก๋วยเตี๋ยวนะฮะดูว่าทุกคนก็เดินกันเข้ามาแล้วก็ลักษณะทางเนี่ยจะเป็นหินคุนะเขาก็ทับแล้วก็มีการกั้นหินไว้ให้คนเดินนะฮะซึ่งจัดสรรส่วนก็จะมีมานั่งแล้วก็วางไว้ที่ต่างๆให้คนเข้ามานั่งนะเย็นครับเย็นมากเลยนะก็อยากจะให้คนสุรินทร์อยากให้มาสัมผัสนะครับว่าก็ไม่รู้จะไปไหนนะที่นี่ทีเดียวฮะก็จะเย็นแล้วก็มีของกินแล้วมีน้ำให้เล่นนะฮะก็คือว่าก็คือปั่นเรือขับเรือนะครับก็สนุกนะฮะแล้วก็มีกาแฟฮะร้านกาแฟต่างๆเนี่ยมาคอยให้สำหรับคนที่ดื่มกาแฟนะครับก็มันก็จะได้รสชาตินะในรสชาติในการดื่มกาแฟส่วนที่เรามองไปข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปอำเภอประสาทนะถ้าไปมันจะไปอำเภอประสาทจะมีมันจะมีป้ายของตลาดน้ำนะทีนี้ผมก็จะพากลับไปฮะครับกลับไปที่ตลาดกินมองฮะเนี่ยเห็นไหมผู้คนกำลังเดินเข้ามาพอดีเขามาซื้อของที่ตลาดกินมอเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาก็เหมือนผมฮะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกเอ๊ะทำไมตรงนี้โล่งๆปกติมันจะเป็นป่าทึบเนาะแต่ตอนนี้เขาก็จัดระเบียบแล้วก็เป็นทางเดินนะฮะก็น่าเดินเข้ามาเข้าหาเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นฮะตอนนี้ผมว่ากำลังจะพาไปตรงตลาดกินมอเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสะพานข้ามคลองตรงนี้อันนี้จะเป็นเขาเอาเสาไฟฟ้ามาพาดไว้3 ต้นฮะก็พาดไว้ก็เราก็เดินผ่านเข้าไปตรงฝั่งกินมอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะที่ข้างหน้าที่เรามองเห็นคนเยอะๆนั่นคือตลาดนะครับอ้าวงั้นก็ผมคงจะเตรียมลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะฮะก็ขอสวัสดีครับ